โอ้โหนี่อยู่หมดเลยเนาะอันนี้2ปีอันนี้เขาอยู่ตรงไหนฮะนี่อ่ะเดี๋ยวจะให้ดูหาตะวันมองครับโอ้โหกระสอบก็อยู่เนาะโอ้เห็นละโอ้โหกระสงกระสอบอยู่หมดเลยชุดเนี้ยปีที่แล้วรางแรกเพิ่งออกไป2ชุดชุดหนึ่งก็ออกเนี่ยครึ่งกะละมังมาเกาะอยู่มาเกาะอยู่ตรงนี้อาจจะเกาะอยู่ต้นครึ่งกะละมังเลยที่จริงไอ้ตัวนี้ได้ทดลองมายังเข้าใจไหมที่นี่อากาศร้อนแล้วไอ้ลองคิดดูว่าโอ่งเราอะยังร้อนเลยมันยังไม่เข้าและอันนี้โอ้โหเอาผายไม้ไปเสียบดูคุณดูคุ้มกลางวันอันนี้มันร้อนกว่าโอ่งอีกใช่ฮะมันต้องทางเหนือที่อากาศที่เขามีพุ่มไม้ใหญ่ๆเต็มๆนะเขาเพิ่งจะเข้าผมตั้งเอาไม้เสียบลองดูเขาก็มาตอมเตะครับผมเดี๋ยวไปดูข้างนอกดูสายนอกนี่ก็เป็นผึ้งไม้ยูคาลิปต์นั่นเนี่ยอ๋อยูคาลิปต์สวยเนาะยูคาลิปต์30ปีเลยเนี่ยชลบุรีเขาเรียกว่าดอกอะไรฮะเนี่ยผมไม่รู้ว่าดอกอะไรแต่ตัวเนี้ยช่วง10โมงจะมีผึ้งหลวงกับผึ้งไอ้ตัวเนี้ยเขาจะมาไล่จะมาเดินตรวจดูเฉยอืมแต่ตอนเนี้ยมันยังไม่ตอบเนี่ยเนาะคือเขายังไม่ตอมรดน้ำเนี่ยปล่อยสายตัวนี้ไปถ้าเขายังไม่ตอมนี่ก็ตอมเนาะตอมเหมือนกันแต่ว่าเขาตอนใส่สายใช่ไหมฮะค่อนข้างน้อยเดี๋ยวไปดูรู้ไหมดอกแคร์นี่สามารถรักษาร้อนในได้นะถูกต้องแก้ลมในท้องที่เราขูดเยื่อแล้วเคี้ยวๆอ่ะครับแผลร้อนใน7 วันหายเลยครับนี่อันนี้ดอกแคร์นะกิโลเท่าไหร่ฮะเนี่ยพึ่งโพงเขาชอบที่สุดดอกแคร์เนี่ยนะครับพึ่งพงชอบโอ้ได้ความรู้เลยอันนี้ดอกแคร์ชอบอันนี้ของจริงเพราะว่าผมได้สำรวจมาเป็นเวลา7 ปีเต็มๆ7 ปีแต่ว่าไม่เคยจับไม่เคยเลี้ยงอันนี้ตอนเอาใช่ไหมฮะตอนให้มันเตี้ยปลูกเม็ดหมดนะครับปลูกเม็ดแล้วก็หักยอดออกหักยอดให้มันเตี้ยแสดงมะพร้าวออกจากเกสรนี่มัน3 กิโลนู่นทุนบินน่ะเนี่ยจากตรงนี้มาตรงนี้มันบินมาตรงนี้ตรงนี้มันบินมาเนี่ยผมว่าผมเพิ่งตัดไว้มีคนมาถามว่าเลี้ยงพึ่งเขาเลี้ยงกันยังไงผมก็เฉยๆเพราะว่าผมสภาพแวดล้อมเรามีไงแต่เราไม่พูดใช่ผมไม่ขนขี้กลัวผมก็ไปดูผมขี้กลัวก็ดูดอกแคร์นี่ใช่ไหมฮะแสดงเราได้2ทางเลยดิปลูกต้นดอกแคร์เลี้ยงพึ่งก็ได้ถ้าดอกแค่กิโลละร้อยอ่ะดอกแค่จะหายหมดเลยแม้แต่ดอกนึงไม่เจอกิโลละร้อยเนี่ยต้นดอก80 60อันนี้ปลูกระยะห่างเท่าไหร่ฮะนี่แค่นี้อ๋อ3เมตร2เมตร2เมตรกว่ามันเมตร80เมตร90แล้วแต่คนจะปลูกอันนี้ทางนี้เค้าเรียกกันดอกอะไรไม่รู้จักครับอันนี้มันหญ้าคล้ายๆบานมื้อโรยขาวเนี่ยแต่ตัวนี้ผมจะไม่ค่อยเจอเขาเจอเขาเท่าไหร่ถ้าทางเหนือจะไปหญ้าดอกขาวที่ผมถ่ายไปอย่างนั้นแหละเยอะนี่มาแล้วไงเนี่ยอย่างนี้มันชอบมากเลยนั่นเนี่ยเนี่ยจะให้ดูเอาเนี่ยดูเขาพร้อมไม่พร้อมมาให้ดูเอาพร้อมอยู่แล้วตัวนี้มันก็ชอบนะมันจะราบแล้วถูกต้องอันดับอันนี้มีทั่วประเทศ1ใช่อันดับ1อันดับ1ของเขาเนี่ยไปดูเห็นขาไหมตัวขาเขาจะมีไอ้กระสอนอ่ะใช่ไหนมาละได้หาละดอกอยู่ข้างล่างเอ้าลงไปดอกนี่ได้ละนะครับอันนี้เป็นธรรมชาติตรงนี้เวิร์งเนี่ยใบยาลาบล้วนๆบางคนไม่รู้นี่ถางทิ้งหมดเสียดายนะกว่าที่วัดเขากินอ๋อเราก็เลยเว้นไว้อันนี้ตอมเยอะเลยนี่ใบยาลาบมีทั่วประเทศมาเหมือนกันนี่ๆมาแล้วเนี่ยนี่เนี่ยผมว่ากรุงเทพก็มีนะผมว่าเนาะกรุงเทพผมอยู่กรุงเทพมาร่วม30ปีผมอยู่บ้านอยู่โซนไหนฮะอยู่ไอ้ดุสิตผมจะดูดอกไม้มีไหมมีตัวนี้มีอยู่บ้านทางด้านหลังมีแต่ว่ารังเขาอยู่ตรงไหนผมหาไม่เจอตะไคร้ก็แพงนะพี่นี่แพงไหมตะไคร้โลละ20 บาทเนี่ยผมปลูกไอ้ไร่ครึ่งมั้งนี่ผสมผสานหมดเลยอันทั้งหมดมี5 ไร่ใช่ไหมเนี่ย2 ไร่ของน้องของพี่น้องทางบ้านตรงนี้
จ้าของที่เขาให้มาทำให้เตียนพระปลูกค่ายปลูกอะไรตอมเดี๋ยวอันนี้นะตอนนี้เขายังไม่มาเนี่ยเนี่ยเขายังไม่มาถ้ามานี่เข้าข้างในเลยใช่ไหมครับมาแล้วเขาอยู่เนี่ยนะครับอันนี้ก็จะเป็นต้นดอกแคร์เลี้ยงผึ้งก็ได้อันนี้นะโอ้โหแก้ลมในกระเพาะอาหารพวกนี้คนที่ลมไอ้เกี่ยววันนี้นี่มีดอกธรรมดาไม่ได้เก็บมาเพราะว่าเขามาเลขขายจาก4จาก60มาเหลือโลนี้20เขาเข้ามาเป็นคารถนี่จะให้ดูก็คือนี่ให้ดูนะครับเยอะเลยนี่คือหนามบัญญัติของจริงถ้าเกิดพื้นที่ที่ไหนมีเยอะนี่สบายเลยนะถูกต้องและส่วนมากเขาจะใช้ยาฆ่าหญ้าใช่ของเราไม่ได้ใช้ยาฆ่าหญ้าพึ่งเลยเป็นแหล่งนะครับบัญญัติทางเหนือเรียกว่าหญ้าจี้ยอบจะได้ก็เกิดไปคุยกับเพื่อนหญ้าจี้ยอบเพราะใบเป็นอย่างเงี้ยเนี่ยท่านลองดูโอ้โหสุดยอดอาจารย์อดิทัศน์บุญกระจายคนมันมีขยายด้วยเม็ดไหมมีเม็ดมันมีเม็ดใช่ไหมโอ้โหอันเนี้ยต้มกินได้นะครับใช่มันเป็นยานะรู้กินแก้เกี่ยวกับอะไรแต่ว่าถ้าส่วนบนอ่ะถ้าจะกินกับไอ้ต้นอะไรนะนมราชสีสองอย่างคือเสียงดีมากเลยบำรุงเสียงเนี่ยเขาจะให้ดูเนี่ยคือผมจะพามาดูสุดยอดเยอะมากเนี่ยดูกันจริงๆบางคนไม่รู้ก็ถางจนแบบจนเฮี้ยนเลยไอ้ตัวนี้นะไม่รู้ทางเหนือเขาเรียกอะไรผมก็ไม่รู้นะแต่ว่าเวลาปวดฟันอ่ะเขาเอาต้นเนี้ยผมไม่แน่ใจเหมือนหญ้าผักเผ็ดเลยอ่ะทางเหนือนะปวดฟันเคี้ยวๆยัดในรูปอันนี้คนสูตรโบราณเขาพูดให้ฟังแล้วเขามาลองนะแต่มันก็เป็นชาๆหน่อยถ้าเป็นลามานาดเป็นไรลามานาดรักษาได้อันนี้เป็นต้นไผ่พันอะไรฮะเนี่ยกิมซุงธรรมดาแต่เนี่ยจะปลูกต่อไปจะใช้ไม้แล้วต่อไปจะเอากองพึ่งมาตั้งไม่รู้เขาจะขายก่อนหรือเปล่าเราไม่ค่อยกล้าการันตีอะไรที่จริงอ่ะพื้นที่ของเราในวางได้เยอะมากเลยนะทางเหนือวางเม็ดคูณเม็ดเดียวเองม่อนปลูกปยาหรืออะไรอ่ะไม่ใช่อันนี้ของผู้ช่วยอันนั้นที่ผมเห็นอ่ะแค่นี้ก็นั่นไงนั่นแหละเป็นแถวเลยจะดูในคลิปวิดีโอเขาพื้นที่ไม่เยอะเนี่ยเห็นนะบอกขาวๆน่ะอ๋อดอกข้าวโพดเห็นไหมน้องหนุ่มเนาะถ้าข้าวโพดอีกก็ตอมเลยนี่เขาจะไปทางนู้นก่อนอ๋อไปทางฝั่งนี้ก่อนแค่ที่เขามีบางส่วนเพราะว่าที่นี่อันนี้ข้าวโพดพันธุ์แล้วข้าวโพดสัตว์หรือข้าวโพดอะไรฮะเนี่ยข้าวปลูกขายฝักอันนี้พื้นที่ของพื้นที่เนี่ยตรงนี้ผมเคยมาเยือนดูอ่ะก็จะบินมาดิมายาราบไอ้ตัวนี้เป็นหญ้าสาบเสือเยอะเลยตอมเพียบเลยดิใช่ถูกต้องเนาะตอนแรกจะเป็นพึ่งหลวงล้วนๆตอนนี้เขาไม่มีให้เราได้ดูพวกพึ่งหลวงน่าจะอยู่ในป่าเนี่ยน่าจะเยอะอยู่นะเนี่ยตรงนี้รอบบริเวณมีแค่รังสองรังแค่จะมาเยอะเพราะว่าคนเห็นเขาตีหมดใช่แพงด้วยดิถ้ายิ่งต่อหัวเสือนะแพงมากเลยนะขอถามนิดนึงว่าเขาบอกตีพึ่งหลวงต้องไปขอที่ผ่านตรงย่าเขาด้วยนะใช่ถ้านั่นแหละผมถึงอันตรายนะตัวนี้ผมถึงไม่สนใจบางทีชอบอยู่วัดถ้าเกิดไปลำพูนอ่ะที่ดอยเตี่ยที่พระนั่นแหละของนั่นที่อยู่ที่ดอยตีนี่ติดตรงนี้เลยของพุทธรูปของไอหลงจังหวัดแพร่หรืออะไรแหละถ้ามีพระองค์ใหญ่ๆเขาจะอยู่ใต้ฟ้าก็นี่แหละลำพูนผมไปนั่นแหละนั่นแหละอยู่ลำพูนที่ตรงแยกก็จะถึงลำพูนเพราะอันนี้เขายังไม่ตอนช่วงนี้มันยังไม่มาอยู่ที่9โมง10โมงอ่ะถ้าไม่เก็บทิ้งไปนะเต็มเลยใช่ไหมโอ้โหมองนี่มืดไปหมดเลยนี่เห็นของเราใกล้ตลาดน้องมังชนเนาะแม่ค้าเขารู้ที่เขามาซื้อหมดอ่ะอันนี้ขายเฉพาะลูกค้าประจำคนที่รู้จักอ๋อคนที่ไม่รู้จักเขาบอกว่าฉีดยาเคแล้วครับผมบอกอันนี้หนอนกินตัวกินหมดเลยใช่แล้วจะเอาอะไรไปฉีดใช่ผมยาคุณก็ปลอดสารพิษจะไปนั่งฉีดใช่ได้ดอกแคร์ดอกมะกอนแค่โลละ10 บาทตอนขึ้นเมื่อปีแรกขึ้น1 โล ละ 100 บาทโอ้โหโลละ100เลยแต่หาไม่มีต้นหนึ่งได้หลายโลอยู่บ้างผมว่านี่ของโบราณผมมาติดกับวัดด้วยนี่ผมก็ตัดที่นู่นทางเหนือยังเพิ่งไปเจาะยังไม่ได้ไปเจาะเลยไอ้ข้าวดีที่สุดคือเนี่ยตอนนี้ขี้เกียจเจาะจะเจาะแต่ใช้เลื่อยเอาผมเห็นไอ้คนตัดไม้เขาจะใช้ไอ้เห็นอ่ะ
ใบเลื่อยกี่คนใช่ใช่ผมก็ใช้เลื่อยแหละสองไม่กี่สิบคนเขาเคยเข้าตอนนี้เข้าอยู่ใช่ไหมฮะเนี่ยอ๋อนั่นก็จะเป็นผึ้งที่วัดผึ้งสมมติชอบอยู่ที่วัดร่มเย็นครั้งแรกนะที่มาตรงเนี้ยมีรังที่หนึ่งแล้วก็มันอยู่ในข้างโบสถ์ข้างวิหารเนี่ยหนึ่งแล้วก็มีบ้านอาจารย์แสดงว่าดอกเนี้ยเมื่อกี้มายาลาบเนาะผึ้งตอมเยอะกว่าเยอะไอตัวนี้นอกจากว่าไม่มีอาหารเขาจึงจะมาเนี่ยดอกตรงนี้ก็เรื่องดอกอะไรผมก็ไม่รู้ใช่ตรงนี้ตั้งเป็นอันนี้ก็ใช้วิธีนี้ก็ได้นะใช้ใบตาลใบจากเนี่ยใบของเขาทิ้งไม่รู้ไม่ได้ทำอะไรเขาเอามาบางไว้ก่อนเนี่ยมันรักษาความร้อนได้ดีไอ้นี่คือมะพร้าวเนี่ยถ้าเขาตอมแล้วเขาจะมีลูกถ้ามีน้ำลูกเขาจะติดถ้ามีมันผสมเกสรด้วยสุดยอดพึ่งไงตัวสำคัญเลยดูมา20 ปีดูมา20 ปีแต่ว่าจันมะพร้าวเนี่ยพึ่งสารหลวงมิ้มแล้วก็ขวดตัวเนี้ยก็เรียกพึ่งพงแล้วขวดแต่ละที่เรียกไม่เหมือนกันเพราะว่าที่ไปค้นข้อมูลในอินเทอร์เน็ตเขาบอกว่าพึ่งเนี่ยมันสามารถช่วยผสมเกสรรักษาความสมดุลของธรรมชาติอันนี้เรื่องจริงใช่อันนี้ปรับปรุงสายพันธุ์พืชก็ได้นะผมว่านะผสมไปผสมมานะที่ไหนถ้าเขาฉีดยาเกี่ยวกับใช่ไอ้นี่นะหายสังเกตมา3 ที่แล้วนี่สังเกตไปถ้าเกิดไปชุมชนสังเกตอย่างเดียวเลยที่ไหนมีพึ่งอ่ะแสดงพ่นยาน้อยถูกต้องสังเกตแบบธรรมชาติไม่ต้องใช้เครื่องมืออะไรมากเลยเพราะว่านะครับสังเกตง่ายคนทางใต้เขาจะอธิบายผมไม่กี่ตอนไม่กี่คำแล้วก็พูดให้ฟังว่าคนก็ล้มเยอะเขาจะพูดให้พ่อทางใต้เขาเลี้ยงพึ่งเยอะใช่ทางใต้เขาจะเลี้ยงพึ่งชลบุรีผมน่าจะเห็นแปลงนี้แหละเยอะสุดละ10 ลังใช่ตอนนี้เนี่ยมีตรงนั้น2ไอ้ตรงเนี้ยครึ่งเนี้ย3ตรงนี้3ไอ้ครึ่งข้างที่เห็นแน่ตัวมี3แล้วมีตรงนี้ก็ตรงนู้น2 5 ลัง5ลังนอกออกก็แต่ละลังมีกี่ตัวเราคูณเข้าไปเนาะประชากรมันเยอะมากเลยนะทีแรก10ตังค์ผมก็ตกใจผมว่าทีแรกตรงนี้เข้าอยู่ได้1อาทิตย์แล้วเขาก็จะไปดอกนี่ตอมอยู่มากเนี่ยตอมเหมือนกันแต่ว่าต้องรอสายจะมีมาตอมน้อยไม่เท่าไหร่บางทีอาจจะดูว่าน้ำอะไรนะน้ำพวกนี้น้ำหวานจะออกช่วงไหนหรือเปล่าไม่รู้เนาะใช่ครับมันจังหวะมันแต่ละชุดแต่ละอันนั้นตรงนี้เขาเลย1 ปี 2 ปีตามมาเนี่ยเขาจะรู้สึกว่าเขาจะมาสำรวจแต่ว่าเขาไม่เข้าเขาไม่เข้าเขาเลยเริ่มหมดโอกาสนี่แหล่งอาหารเยอะเลยแค่ขายก็ได้ถ้าไม่ขายก็ปลูกทิ้งไว้กันทั้งเหนือปลูกทิ้งบ้างก็คือสบายเลยเนี่ยได้ไอเดียเลยอันนี้ของแพงจะบินไปสายเป็นบินยังไงทิศจะไปทางนี้ใช่ไหมฮะเขามีดอกเขาปลูกอยู่ฝั่งนี้มีดอกของแล้วเขามานั่งดูตอนช่วง9 โมงตอนนี้ก็เหมือนกันนะเขาจะบินไปสายเขาบินอย่างนี้นะเขาจะบินนี้นะเขาบินจะสไลด์โค้งไปสไลด์โค้งมองเนี่ยนั่งมองดูตัวพึ่งอ่ะเขาจะบินเพราะว่าบินไปทางนู้นแล้วก็โค้งมาทางนี้เขาจะติดโค้งเขาออกทางนี้แล้วเขามาทางนี้ครับบินสวนกันทานมังกรเขาสอนไอ้ดูตัวพึ่งอ่ะเขาตัดขาสายเขาตรงนั้นแหละดีมากความรู้ใน YouTube ทั้งนั้นเลยรู้จักผมว่ามันบินทางนี้ไม่ได้มั้งแสงตะวันเข้าตามันเนี่ยไปอย่าไปคิดอย่าไปคิดว่าแสงอย่างนี้แสงจริงๆเรามองมันบินอ้อมมองระดับเสียงเขาจะบินตัดจะบินอ้อมตัดตรงไปเลยใช่ไหมฮะแล้วก็ดูว่าเนี่ยดูช่องเนี่ยเดินมาตามติดของเขาตรงเนี้ยผมตั้งไว้2 ปีให้เข้านะเขามาสำรวจถึง5 รอบเหมือนกันเฮ้ยทำไมไม่เข้าเนาะเพราะว่าไม่รู้ตรงนี้กลางวันแผ่นนั้นเนี่ยเขาจะร้อนจัดใช่เขาร้อนที่เข้าได้นั่งมองอาจารย์มองดูนั่งมองใบแล้วมองตัวเขาเนี่ยมันจะบินเข้าเลยบินทางนี้มันจะบินแสบขึ้นไปเนี่ยแล้วขากลับอ่ะขากลับก็กลับทางเดิมบินตรงบินตรงเขานี่เลยโอ้เขาท่าลองสังเกตดูให้สังเกตตัวเขาบอกว่าโอ้นี่พึ่งให้สังเกตกินน้ำขนาดที่อยู่ให้ดูไปกินในการบินของเขานะครับอันนี้สังเกตการบินของพึ่ง
แล้วเขาจะออกที่ออกเที่ยวตอนช่วงต่างอา11โมงจนถึง3โมงเย็นมันต้องสังเกตว่า1ชั่วโมงหรือ2ชั่วโมงผมนั่งเฝ้าเป็น 4-5 ชั่วโมงว่าดูออกที่ออกเที่ยวตอนไหนนะเขาจะบินนะสังเกตตัวผึ้งเขาจะบินเนี่ยเขาจะบินตรงไปทางนี้ก็มีแล้วก็จะบินสลับตัดออกสลับรูปทางนี้แล้วแต่เนี่ยสังเกตจะดูมองขึ้นมาเนี่ยเขาจะบินตัดเนี่ยบินตรงเนี่ยจะโค้งออกไปนู่นทางนี้นะเนี่ยบินไวมากนะเออออกไปความเร็วมากเลยนะบินเนี่ยความเร็วสูง ผมสังเกตมาทางนู้นน่าจะไปกินไอ้มะพร้าวมั้งยอดมะพร้าวเฉพาะฟาร์มช่อดอกมะพร้าวช่วงนี้น้ำไม่มีช่อดอกเขาจะน้อยแล้วอันนี้มีอยู่ช่วงสวนตรงนู้นสวนตรงมันออกพร้อมกันไหมมะพร้าวเนี่ยมะพร้าวออกทั้งปีทั้งปีต้นไหนมีน้ำเขาออกช่อต้นไหนไม่มีเขาก็ต้นมันเขาจะแสดงเป็นแหล่งมะพร้าวหลายพันต้นมั้งเนี่ยมะพร้าวตรงนี้นะที่กะไว้ว่าสงสัยจะมีถึง 2,000 ต้นงูตรงนู้นมีสวนมะพร้าวใหญ่อยู่โอ้สบายดีงั้นน่ะ3กิโลแต่จะไม่บอกเออนี่ไงตอมแล้วครับตอมแล้วเอ๊ะยังให้ดูเออนี่ตอมแล้วให้ดูเดี๋ยวบอกนี่ให้ดูอันนี้ก็สามารถที่แบบปลูกดอกแคร์นะเลี้ยงผึ้งนะครับขึ้นไปละดอกแคร์ก็ขายได้ใช่ขายได้หมดเลยนะท่านเป็นอาจารย์ท่านก็สามารถครับคือไปสอนเขาได้ไม่เราศึกษาเนาะเราก็ต้องแบบหาความรู้ไปมันใช่ไม่มีใครบอกความจริงหรอกใช่ผมดูมาทั้งยาวนานส่วนมากเขาจะกักกันใช่มันรู้ว่าจะกักทำไมผมก็เลยเฉยๆ